สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูบทที่2กันนะคะบทที่2เนี่ยจะมีเนื้อหาที่เราต้องรู้กันก็คือเรื่องแรกเรื่องการเขียนสถาอักษรหรือการเขียนพินอินมันจะมีกฎข้อนึงในการเขียนพินอินกฎข้อนึงในการเขียนสถาอักษรว่าในกรณีที่สระ R ตัวเองนี่คือสระ R เนาะสระ Oแล้วก็สระเป็นตัวเป็นสระที่มันขึ้นต้นพยางค์ที่สองนั่นหมายความว่าพยางค์แรกอาจจะมีตรงนี้เนาะอันนี้พยางค์ที่หนึ่งทุกคนรู้จักคำว่าพยางค์เนาะอันนี้พยางค์ที่หนึ่งแล้วพยางค์ที่สองดันขึ้นต้นด้วยพยางค์ที่สองขึ้นต้นด้วยสระ R หรือสระ O หรือสระถ้าพยางค์ที่2ขึ้นต้นด้วย R O E เนี่ยเขาบอกว่าวิธีการเขียนพินอินวิธีการเขียนสถาอักษรเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นการเว้นวรรคนะมันเป็นการไม่ได้อ่านเป็นคำเดียวกันกับพยางค์แรกนะคนละคำนะเราจะต้องใส่เครื่องหมายนี้ครับทุกคนเครื่องหมายนี้ใส่เครื่องหมายนี้ขั้นระหว่างพยางค์1กับพยางค์2ซึ่งพยางค์2คืออะไรพยางค์2ก็คืออันที่ขึ้นต้นด้วย R O E ตัวอย่างเช่นพอจุด1นี่คือพยางค์นะฮะตัวอย่างเช่นพยางค์ที่1เนี่ยเป็นเธอเอียนเทียนใส่เสียง1ก็เทียนพยางค์ที่2ตามมาด้วยตัว A เห็นมั้ยสระอานอันเนี้ยสระอานแล้วก็อาจจะมีพยางค์ที่3เนาะเหมือนตัวอย่างเนี่ยพอพยางค์ที่2ขึ้นต้นด้วยสระ R ปุ๊บสระ R ปุ๊บเราต้องทำยังไงเราต้องใส่อันนี้ขั้นเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมันคนละคำนะมันไม่ได้เป็นเทียนานอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่เอาว่าเทียนานนะแต่คำนี้พอใส่เครื่องหมายขั้นปุ๊บเราก็จะรู้ว่าโอ๊ยมันคนละพยางค์กันซึ่งมันจะอ่านว่าเทียนอานเหมินเทียนอานเหมินซึ่งเทียนอันเหมินเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่อยู่ใจกลางปักกิ่งเนาะอยู่ตรงเป็นลานกว้างๆอย่างเงี้ยฮะอยู่แถวหน้าพระราชวังกูกงตรงนั้นก็จะเป็นเทียนอันเหมินเป็นพระราชวังกว้างๆครับทุกคนไม่ได้หารูปมาไว้ให้ดูทีนี้เรื่องที่2ที่เราจะต้องรู้กันในบทที่2ก็คือเรื่องของหัวออกเสียงว่าหัวคำอธิบายคำอธิบายเขาบอกว่าห้าเนี่ยนะตัวเนี่ยสระสระเนี่ยมันมักจะไปอยู่รวมกันกับสระอื่นๆมักจะไปอยู่รวมกันกับสระอื่นๆมักจะอยู่กับสระอื่นๆแล้วทำให้สระนั้นๆน่ะเป็นสระม้วนลิ้นสระแบบต้องม้วนลิ้นทำให้สระนั้นๆต้องม้วนลิ้นต้องม้วนลิ้นแล้วเวลาเขียนเป็นพินอินเราจะเขียนด้วยการเติม R เข้าไปข้างหลังสระนั้นๆเวลาเขียนพินอินเราจะเขียนตัว R ตัวเนี้ยเติมข้างหลังสระนั้นๆเช่นคำเนี้ยฮะวานใส่เสียง2วานหวานพอเห็นตัว R ปุ๊บให้เรายกลิ้นขึ้นให้เราม้วนลิ้นขึ้นอันนี้จะอ่านเป็นหวานธรรมดาไม่ได้เห็นตัว R ปุ๊บต้องม้วนลิ้นเป็นหวานหวานทุกคนพยายามยกลิ้นขึ้นฮะหวานหวานเนาะเราจะไม่ออกหวานพอเห็นตัว R ปุ๊บให้ม้วนลิ้นอย่างคำว่าหวานเนี่ยจะก็จะแปลว่าเล่นเล่นเที่ยวเล่นหวานตัวอย่างต่อมาเฮ้อว้าฮวาใส่เสียง1ฮวามี R ปุ๊บให้เราม้วนลิ้นก็จะไม่ออกว่าฮวาปกติเราจะออกเป็นฮวาฮวาฮวาแปลว่าดอกไม้อะลักษณะแบบนี้ปุ๊บถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกคนเจอสระพินอินที่มันลงท้ายด้วยเสียง R ให้เรารู้ไว้ว่าเราจะต้องม้วนลิ้นขึ้นอะเราจะต้องม้วนลิ้นขึ้นหรือถ้าเป็นตัวจีนตัวอักษรจีนมันจะลงท้ายด้วยอันนี้ฮะตรงท้ายด้วยอันนี้เราเรียกว่าตัวหัวคือตัวที่เราต้องม้วนลิ้นมาดูตัวอย่างกันสักหน่อยในแบบฝึกหัดนะคะทุกคนมาดูตัวอย่างสักหน่อยเรามาฝึกอ่านกัน
อันนี้อูอ่านวานใส่เสียง2วานหวานเจออาปุ๊บม้วนลิ้นหวาหวาเมื่อกี้แปลว่าเที่ยวหรือเล่นนั่นเองหวาต่อมาเฮอวาฮวาใส่เสียง1ฮวามีอาปุ๊บม้วนลิ้นเป็นฮวาฮวาแปลว่าดอกไม้เจอเสียหลายต่อมาฟัวอ่านฟานใส่เสียง4ฟานฝานฝานฟานเกอวันกวานกวานใส่เสียง3กวานกวานกวานฟานกวานแต่เราเห็นตัวอาปุ๊บเราต้องม้วนลิ้นเป็นฟานกวาฟานกวาฟานกวาคือร้านอาหารฟานกวาต่อมาปัวอ่านปานใส่เสียง3ปานปานป่านป่านชื่ออาชาชื่ออาชาใส่เสียง1ก็ชาเราเจอม้วนลิ้นปุ๊บเป็นชาชาก็จะอันนี้ก็จะอ่านเป็นป่านชาป่านชาป่านชาก็คือที่ลบกระดานแปรงลบกระดานป่านชาภาษาไทยเราเรียกว่าแปรงลบกระดานเนาะป่านก็คือกระดานชาก็คือเช็ดคือถูที่เช็ดกระดานที่ลบกระดานต่อมาปัวอิงปิงใส่เสียง1ปิงเกออุนกุนใส่เสียง4กุน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 มีอาปุ๊บม้วนลิ้นกุรกุรปิงกุรปิงกุรปิงกุนคือไอศครีมไอติมปิงกุนปิงกุรไอศครีมไอศครีมขั้นต่อมาคือซีซีเยาเซียวใส่เสียง3เซียวเสียวเสียวชื่ออ้าวเช้าใส่เสียง2เช้าเช้าแล้วมีมวลลิ้นเป็นเฉาเสี่ยว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 คือเล็กเฉาคือช้อนช้อนเล็กๆช้อนเล็กๆคือช้อนอะไรช้อนช้อนชาไหมอะที่มันใช้แบบวัดช่างตวงเวลาเราทำขนมอะเสี่ยวเฉาคือช้อนชาต่อมาเจเซ่หลายอีใส่เสียง4อี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 เตอเตียนเตียนใส่เสียง3เตียนเตียนเตียนม้วนลิ้นเตี๋ยอีเตี๋ยอีเตี๋ยคือนิดหน่อยหน่อยนึงสักนิดนึงอะไรที่แบบนิดนิดหน่อยหน่อยเล็กๆน้อยๆเราจะใช้อีเตี๋ยต่อมาเฮ่อว่าฮวาใส่เสียง1ฮวาจีตัวนี้คือสระเวียนนะฮะสระเวียนสระเวียนไม่ใช่สระวานถ้าเกิดว่าตัวเจนะฮะอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามีบอกไปในคลิปพินอินไหมถ้าจีชีซีจีชีซีเจอกับสระอีหรือสระที่ขึ้นต้นด้วยอีสระที่ขึ้นต้นด้วยอีพวกเนี้ยมันจะลดรูปลดรูปคืออะไรลดรูปคือมันจะไม่มีจุดสองจุดข้างบนนะฮะมันจะเขียนเป็นอย่างเงี้ยแต่เราจะไม่อ่านว่าจูชูซูเราต้องอ่านเป็นสระอือเป็นจูชูซูมันจะลดรูปดังนั้นสระอันนี้มันคือสระเยือนสระเยือนจีเยือนจวนใส่เสียง3จวนจวนจวนม้วนลิ้นจวนจวนฮวาจวนฮวาจวนฮวาคือดอกไม้ใช่ไหมจวนคือม้วนม้วนดอกไม้คืออะไรคือมันเป็นมันคือเอาดอกกระหล่ำเนี่ยเอามานึ่งแล้วเอาเป็นม้วนเหมือนคล้ายๆโลอะฮะมันคือดอกกระหล่ำม้วนเป็นโลเป็นโลนึ่งดอกหอมไม่ใช่ดอกกระหล่ำดอกหอมนึ่งให้มันเป็นโลเป็นม้วนนะฮะเราเรียกว่าฮวาจั่วโอเคจบแล้วค่ะทุกคนเรื่องของฮวาเรื่องของการม้วนลิ้นเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูเรื่องคำศัพท์กัน